ไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักสืบนาคเสถียรวีรบุรุษของกรมป่าไม้เขาเป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างเรื่องราวเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาจำนวนมากสืบนาคเสถียรเป็นคนที่มีอุดมการณ์แรงกล้ามาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขาเคยแต่งกลอนประกวดเอาไว้บทหนึ่งว่าชีวิตใครใครก็รักท่านประจักษ์หรือไม่ฉะไหนโปรดเธอจงเห็นใจสัตว์ป่าไซก็เหมือนกันสื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาการป่าไม้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโทสาขาอนุรักษ์วิทยาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญกับประเทศมากๆเลยในตอนนั้นโดยเขาเนี่ยได้เข้ารับราชการที่กรมป่าไม้แล้วก็ได้สร้างผลงานให้กับกรมป่าไม้เอาไว้มากมายโดยในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาได้รับเป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ในโครงการการสร้างเขื่อนเชี่ยวหรานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในโครงการนี้สืบได้ช่วยสัตว์ป่าถึง 1,364 ตัวให้รอดจากการถูกน้ำท่วมตายได้แต่มันก็น่าเสียดายว่าเขาไม่สามารถช่วยสัตว์ป่าอีกเป็นหมื่นเป็นแสนที่ต้องตายไปจากการสร้างเขื่อนครั้งนั้นต่อมาเมื่อมีโครงการสร้างเขื่อนน้ำโจรสืบนาคเสถียรจึงอาศัยทั้งรายงานการวิจัยแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยไปอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยมาพยายามคัดค้านอย่างเต็มที่กลายเป็นวาทะอมตะของเขาที่พูดว่าวันนี้ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทุกตัวเพราะพวกเขาพูดเพื่อตัวเองไม่ได้และสำเร็จด้วยครับโครงการนี้ถูกชะลอไปในที่สุดและผลงานชิ้นสำคัญอีกอย่างหนึ่งของสืบนาคเสถียรก็คือการคัดค้านการทำไม้ที่ห้วยขาแข้งโดยการทำรายงานเสนอชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเพื่อเข้าร่วมเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกได้สำเร็จทำให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยแล้วก็ของมนุษยชาติทั้งโลกสืบมาจนถึงปัจจุบันด้วยแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นกับสืบนาคเสถียรเขาต้องต่อสู้กับอิทธิพลต่างๆมากมายทำให้ในที่สุดสืบเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองเพื่อพูดครั้งสุดท้ายในนามของสัตว์และป่าที่เขารักและหวงแหนเหมือนชีวิตของตัวเองแต่การจากไปของสืบไม่เคยสูญเปล่าเพราะชื่อของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับร้อยนับพันเนี่ยเข้าไปอนุรักษ์และดูแลผืนป่าด้วยความรักและความหวงแหนเพื่อสืบทอดเจตนาสืบนาคเสถียร